ดของ JJ James มาไว้ในชั่วโมงนี้ท่านไหนที่พลาดโอกาสในวันช้อปซาวแวลูไปถือว่าวันนี้เราเป็นการเก็บตกอีกรอบเพื่อนผู้ชมนะคะได้ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกกันค่ะแน่นอนเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอต้อนรับอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานั่นก็คือคุณไอซ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณไอซ์สวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะไม่ค่ะว่ามาเป็นช้อปซาวแวลูวันแรกที่ทำมาไม่กี่วันค่ะตอบรับดีมากๆใช่ค่ะโอ้ถล่มทลายเลยนะถล่มทลายมากเลยค่ะวันนั้นตกใจมากเหมือนกันกับยอดตอนปิดรายการจริงคุณผู้ชมคือขายดีจนมีการเพิ่มพรีออเดอร์แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงว่าอย่างชั่วโมงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่เหมือนกับเป็นการเก็บตกเนาะหลายท่านที่ยังไม่ได้ช้อปปิ้งวันนั้นหรือว่ากำลังลังเลหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้ดูวันนั้นวันนี้เรามาทวนกันให้นะคะเพราะว่าเราใกล้จะปิดจำนวนกันแล้วใช่เอาละค่ะไอเทมแรกต้องบอกเลยว่าปัจจุบันแค่ตัวเทอร์คอยส์ก็หายากแล้วถูกต้องค่ะแต่นี่เราได้เทอร์คอยส์เม็ดใหญ่เกือบ4กะรัตนะคะยังไม่พอคือราคา 3,900 อ่ะเหมือนเราแถมพลอยสีให้เลยอ่ะคุณไอซ์ใช่ค่ะนี่แถมให้เลยนะคะใช่แล้วพลอยสีเป็นพลอยไซส์ใหญ่ด้วยนะคะคุณแตงโมคือพลอยสีเนี่ยคุณไอซ์ถอดไปเป็นหัวแหวนได้เลยนะถูกต้องใช่ค่ะได้ต่างหูด้วยนะคะจริงเพราะว่าเราใช้ไซส์นะคะสำหรับพลอยสีเนี่ย 6x4 นะคะใช่ค่ะเป็นไซส์ที่เป็นยอดเม็ดหัวแหวนเลยและแน่นอนค่ะวงนี้แค่ 3,900 บาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงความเป็นเทอร์คอยส์ก่อนเพราะว่าเขาคือตัวเด่นของวงนี้ใช่ค่ะเทอร์คอยส์เป็นยังไงบ้างคะคุณไอซ์สำหรับคอลเลกชันนี้เทอร์คอยส์ตัวนี้นี่คือมาจากแหล่งจากประเทศบราซิลบราซิลใช่ค่ะแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ในลวดลายของตัวเองอยู่แล้วด้วยความที่เป็นอัญมณีธรรมชาติค่ะนะคะเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีสายแร่ค่ะนะคะที่เป็นแมทริกแบบนี้ค่ะแล้วก็มาด้วยกะรัตที่ไม่น้อยเลยค่ะคุณแตงโมค่ะค่ะเกือบ4กะรัตอ่ะใช่ค่ะ 3.75 กะรัตคือเอาจริงคุณผู้ชมค่ะปัจจุบันนะคะเหมืองดังของเทอร์คอยส์นะคะที่อยู่แอริโซนาเราไม่สามารถหาเทอร์คอยส์ที่แบบสวยและแบบเกลี้ยงได้แล้วใช่ซึ่งปัจจุบันนะคะเราต้องหาจากแหล่งคุณภาพอื่นๆที่ใกล้เคียงกันใช่ค่ะแล้วบราซิลก็คือแหล่ง1ในนั้นนะคะที่ติดอันดับแบบ1ใน5 1ใน6ของโลกที่จะเจอเทอร์คอยส์กันและสีแน่นอนค่ะเขาจะมาในโทนสีที่ถ้าคนไทยจะเรียกว่าสีขี้นกกระเวกใช่เป็นโทนสีฟ้าใช่ฟ้าอมเขียวบ้างจริงๆแล้วเทอร์คอยส์มีหลายเฉดสีค่ะค่ะขึ้นอยู่กับของแต่ละแหล่งด้วยใช่ค่ะอันนี้นะคะเราจะมาในโทนสีแบบฟ้าที่แบบสวยงามและมีแบบอมเขียวนิดนึงใช่แต่ว่าชอบตรงความเป็นธรรมชาติค่ะคุณไอซ์ตรงลวดลายใช่ค่ะคือปกติแล้วผู้ชมขาแน่นอนว่าพลอยจากธรรมชาตินะคะเราควรที่จะมีนะคะผลึกหรือว่าสายแร่ด้านในใช่ที่เป็นเอกลักษณ์เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะสันนิษฐานได้เลยว่าของปลอมของปลอมหรือเปล่าหรือเอาอันนี้มีอะไรมาเรียนแบบหรือเปล่าใช่ใช่แต่อันนี้มั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะนี่คือความเป็นธรรมชาติแท้ๆใช่ค่ะแล้วชอบการนะคะนำพลอยสีหลากหลายสีอันเดี๋ยวจะไล่ให้ดูกันไม่ว่าจะเป็นนะคะตั้งแต่สีเขียวทองของเพอริดอทสีม่วงของแอเมทิสนะคะแล้วก็ยังมีแดงแก่กล่ำโกเมนเอกใช่ค่ะแล้วก็สีเหลืองประกายทองของซิทรีนใช่ค่ะนี่คือพลอยแบบสีที่ยอดนิยมของโลกเลยนะคะใช่ก็คืออันดับต้นๆของอัญมณีเนื้ออ่อนเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมเหมือนได้บอกว่าแถมให้ คือแค่เทอร์คอยส์ 3,900 เกือบ4กะรัตก็คุ้มแล้วค่ะคือเม็ดด้านข้าง 6x4 ไซส์นี้ก็ยังเป็นไซส์ใหญ่นะคะและทุกเม็ดคือเนื้อสะอาดใช่ค่ะไฟสวยเป็นเนื้อแก้วใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะคือแบบสู้กับตัวเทอร์คอยส์ที่สีสดได้โดดเด่นมากยังไม่พอนะคะลักษณะของก้านแหวนอันนี้จะทำเป็นก้านใหญ่แล้วก็แบบแกะลายด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่มันงานพรีเมียมเลยนะคุณใช่ตัวนี้มีความหมายด้วยนะคะคุณตังโมคุณตังโมลองสังเกตที่ก้านแหวนนะคะเป็นเหมือนมีความแตกแขนงกันของกิ่งก้านสาขาเปรียบประหนึ่งว่าอัญมณีที่เรามามาจากคนละที่โอ้จริงใช่สุดท้ายแล้วมันมารวมกันอยู่ในวงนี้วงเดียวโอ้เหมือนแบบแม่น้ำห้าสายอะไรประมาณนั้นจากหลายแหล่งแต่เป็นแหล่งที่มีคุณภาพใช่นะคะจึงมาบรรจบกันในวงนี้นั่นเองใช่ค่ะคุณผู้ชมถือว่าถูกมากนะคะราคานี้ถ้าคุณนับแค่ตัวกะรัตของเทอร์คอยส์ก็คุ้มแล้วนี่คุณยังได้นะคะพลอยสีไปในอย่างละ2เม็ดเลยใช่ค่ะซิทรินก็2นะคะแอเมทิสก็2เพริดอทก็2โกเมนก็2ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในราคา 3,900 บาทคือราคาที่คุ้มค่ากับการเปิดตัวนะคะที่ผ่านมานี่เป็นอย่างดีวงนี้เขาขายดีนะคะผู้ชมจาก 6,000 หรือ 3,900 ใช่ค่ะยังผ่อนไม่ได้เลยคุณไอซ์เอาไปคู่กับต่างหูก็ได้ถูกต้องนี่ซึ่งเราจะมีต่างหูเป็นเซตคู่กันด้วยอุ๊ยแล้วใส่แล้วดูอลังการใช่ค่ะเขาดูสดใสมากคุณไอซ์ใช่
น้องคือดูแบบเต็มสวยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นค่ะคุณไอซ์เทอร์คอยที่ล้อมด้วยพลอยสีเม็ดใหญ่ขนาดนี้จริงนะคะคุณชมปกติเทอร์คอยเนี่ยก็จะมาเป็นแบบฝังล็อกหุ้มๆเลยที่แบบเป็นเม็ดเดียวหรือไม่ก็อาจจะล้อมด้วยแบบไวท์เซอร์คอนไวท์เซอร์คอนนะคะหรือว่าไวท์โชแพทก็พอใช่ให้แบบดูเรียบๆแล้วก็เทอร์คอยเด่นแต่วงนี้คือเด่นด้วยกันทั้งหมดเลยใช่ค่ะและเรายังมีต่างหูคู่กันด้วยค่ะต่างหูออกแบบเป็นแบบเดียวกันเลยไหมคะคุณไอแบบเดียวกันค่ะหน้าตัวเท่าไซส์หน้าแหวนเลยเห็นไหมคะก็คือมากันเต็มๆเลยว่าประหนึ่งว่าเหมือนได้แหวน2วงจริงคุณชมขาคุ้มมากใช่คือแหวนเนี่ยราคา 3,900 ถ้าซื้อไป2ชิ้นหน้าแหวนราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทใช่ค่ะนะคะแต่ว่าต่างหูเหมือนคุณได้หัวแหวนไป2วงราคาแค่ 5,500 บาทใช่ค่ะซึ่งต่างหูผ่อนได้แล้วนะคะและข้อดีของต่างหูไม่ต้องเลือกไซส์ใส่ได้นะคะทุกท่านแน่นอนใช่ค่ะพออยู่ด้วยกันเราจะเห็นเลยนะคะว่าจุดเด่นนะคะของพลอยธรรมชาตินี่แหละค่ะเทอร์คอยส์แต่ละเม็ดทั้ง3เม็ดนี้ลายจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะเออทำไมนะคะคุณไอซ์อันนี้แหละค่ะเอกลักษณ์ของอัญมณีธรรมชาติของทุกประเภทเลยใช่ยิ่งมีความแตกต่างกันเรื่องของลวดลายยิ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นธรรมชาติและเนื้อแท้ของเขาค่ะเหมือนพลอยเลือกนายใช่แล้วเหมือนเราจะได้เม็ดเดียวของเราในโลกซึ่งไม่มีใครเหมือนนั่นเองนะคะและแม้กระทั่งนะคะพลอยสีที่เราล้อมรอบให้ไม่ว่าจะเป็นต่างหูหรือว่าตัวแหวนเราก็ใช้พลอยแบบเดียวกันใช้แบบเดียวกันทั้งหมดนะคะและโทนสีก็เป็นโทนสีเดียวกันด้วยใช่ค่ะคือเหมือนฝาแฝดนะคะที่แบบวางเรียงกันแบบ3ฝาแฝดเลยใช่ค่ะนี่คืองานคุณภาพจริงๆนะคะและด้านข้างนะคะเขาก็จะมีความโดดเด่นนะคะด้วยหลังเบี้ยของตัวเทอร์คอยส์นะคะที่มีเนื้อวาวสวยแล้วก็ความโดดเด่นของพลอยสีที่เป็นการจีระไนแบบเหลี่ยมส่วนก้านต่างหูเรายังทำมาเป็นแบบโอ้โหไม่ต้องกลัวแป้นหายแล้วก็ไม่ต้องกลัวหน้าคว่ำใช่เป็นตัวล็อกอย่างดีเลยค่ะเป็นโอเมก้าคลิปเป็นโอเมก้าคลิปนะคะแข็งแรงมากใช่นี่คืองานไฮเอ็นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะย้ำเลยนะคะถ้าท่านไหนสะดวกซื้อเป็นเซตเอาล่ะเดี๋ยวบอกราคาให้แหวน 3,900 นะคะต่างหู 5,500 บาทคุณผู้ชมนี่เราใกล้จะปิดพรีออเดอร์กันแล้วนะคะใช่ค่ะเพราะชั่วโมงนี้เมื่อวานแตงโมเจอไปรอบหนึ่งละนะคะวันนี้อีกรอบหนึ่งเหมือนกับเป็นรอบเก็บตกแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านไหนยังไม่ได้ตัดสินใจรีบเลยนะคะถ้าพูดถึงตำนานความเป็นเทอร์คอยส์นะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่ามีมันหลายพันปีถูกต้องและอย่างอิหร่านนะคะเขาเป็นอัญมณีประจำเลยนะอิหร่านเขาจะมาทำบัลลังก์นะคะทำพวกอาวุธหรือแม้กระทั่งถ้วยชามอะค่ะเขาจะใช้เทอร์คอยส์เป็นเครื่องประดับด้วยค่ะนะคะซึ่งปัจจุบันต้องบอกเลยว่าการที่คุณจะหาเทอร์คอยส์ได้ไม่ใช่แบบจะหาได้ง่ายแล้วใช่หายากแล้วนะคุณหายากมากแล้วยิ่งแหล่งบางตัวยิ่งหมดอะค่ะจริงกว่าเราจะได้มาอีกทีนึงคุณผู้ชมลองคิดดูว่าอาจจะต้องใช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันปีจริงค่ะเพราะอัญมณีที่เป็นสินแร่ตามธรรมชาติะนะคะเขาไม่ได้เกิดกันง่ายๆอย่างตัวเทอร์คอยส์นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นแร่ทุติยภูมิค่ะทุติยภูมิคืออะไรเป็นแร่นะคะที่เกิดจากธรรมชาติด้วยการพัดพาของสายน้ำและเข้าไปแทรกตามแบบพวกภูเขาแล้วก็เป็นภูเขาที่แบบจากภูเขาไฟด้วยนะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการกำเนิดของเขาค่อนข้างที่จะมีความยากนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าอย่างพลอยเนื้อแข็งต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะราคาสูงแล้วก็หายากขึ้นแต่ว่าพลอยที่เป็นเอ็กซอติกแบบเนี้ยจะหายากยิ่งกว่าเพราะว่าการกำเนิดของเขานะคะไม่ได้มีทุกประเทศเพราะอย่างแอริโซนานะคะเหมืองก็ปิดไปแล้วด้วยแต่วันนี้คุณยังได้คุณภาพที่เม็ดใหญ่จากบราซิลที่ติด1ใน5ของโลกเม็ดนี้ 3.75 กะรัตนะคะแล้วก็พลอยด้านข้างที่เราล้อมให้เป็นพลอยสีจะใช้ไซส์6x4ทั้งหมดเลยใช่ค่ะแล้วได้ไปนะคะทั้งเนี่ยค่ะแอเมทิสซิตรีนกาเนตแล้วก็เพริดอทด้วยใช่ก้านแหวนก็ยังทำมานะคะเป็นเหมือนกับการรวบรวมความสวยงามจากหลากหลายโลกหลากหลายแหล่งนะคะมาไว้แล้วมันจบกันใช่วันนี้งานดีไซน์แบบต้องยกให้เลยนะใช่ค่ะคือนี่คือเอกลักษณ์ของ JJJ เลยคุณผู้ชมค่ะแบรนด์น้องใหม่นะคะที่ต้องบอกเลยว่าประสบการณ์ยาวนานด้วยใช่ค่ะปกติแล้ว JJJ เราเป็นงานส่งออกยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วเราเป็นโรงงานผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกนะคะอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะคะก็มีอายุประมาณ25ปีแล้วค่ะ25ปีใช่ค่ะเนี่ยผู้ชมประสบการณ์นะคะรวมไปถึงช่างฝีมือคุณภาพมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะท่านไหนสะดวกเป็นเซตดีเลยใช่ค่ะถูกต้องต่างหูไซส์เดียวกันกับหัวแหวนนะคะต่างหู 5,500 แหวน 3,900 เซตนี้ 9,400 บาทนะคะดอกเบี้ยไม่ต้องมีค่ะ6เดือนผ่อนได้เลย 0% เดือนละแค่ 1,500 67 บาทก
ก่อนที่จะหมดไปอีก1เหมืองใช่เพราะฉะนั้นควรเก็บไว้มากๆเลยนะคะเพราะว่านี่คือจากธรรมชาติแท้ๆนี่คือเรานะคะนํานะคะความสวยงามจากธรรมชาติที่คุณผู้ชมยังเห็นนะคะสายแร่ต่างๆของเขาที่อยู่ด้านในใช่ค่ะเพื่อให้รู้ว่านี่คือธรรมชาติแท้ๆเลยนะคะรวมไปถึงพลอยสีเราก็ให้เม็ดใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นพลอยที่เป็นเนื้อแก้วแล้วก็เป็นพลอยยอดนิยมระดับโลกทุกเม็ดค่ะจริงนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นของแถมเลยอ่ะใช่เพราะ 3,900 แค่ตัวเรือนแล้วก็เทอร์คอยส์เม็ดกลางก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วเหมือนตัวต่างหูก็เหมือนกันนะคะเหมือนคุณได้หัวแหวนไป2วงใช่เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะลากันไปสำหรับไอเทมนี้นะรายการสดถ้าไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวกลับมาชมเพิ่มเติมให้โทรมาได้นะคะ021234999ค่ะไปกันที่ไอเทมขายดีมากอันนี้ต้นนี้ขายดีมากแล้วก็หายากมากๆใช่นี่คือปะการังจากธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมค่ะหลายท่านเนี่ยถ้าไม่ใช่นักสะสมจิวเวลรี่นะคะจะแบบมีเอ๊ะนิดนึงเอ๊ะปะการังเอามาทำจิวเวลรี่ได้ด้วยเหรอใช่เป็นยังไงคะคุณไอซ์เล่าให้ฟังหน่อยสำหรับปะการังที่เรามาวันนี้คือจริงๆแล้วตัวปะการังเนี่ยเป็นสัตว์น้ำประเภทหนึ่งที่เป็นสัตว์หายากนะคะก็คือเป็นหนึ่งในอัญมณีอินทรีย์ดีกว่าคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามท้องทะเลเนี่ยน้อยประเภทที่จะสามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับเป็นอัญมณีจริงนะคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะปะการังนะคะเขาถูกจัดนะคะอยู่ในนะคะกลุ่มของอัญมณีที่เป็นอินทรีย์คือเป็นกลุ่มเดียวกันกับไข่มุกแล้วก็เปลือกหอยมุกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าทำไมเราไม่ค่อยได้ยินชื่อคือน้อยมากเพราะว่าเขาเป็นสิ่งสงวนที่ไม่ใช่ว่าคุณดำไปทะเลปุ๊บคุณหยิบมาทำได้เลยถูกต้องโดนจับนะคะโดนจับค่ะโดนจับนะคุณผู้ชมนี่เราต้องมีแหล่งเฉพาะที่เขาอนุญาตให้เราเอามาทำเท่านั้นใช่ค่ะถึงได้หายากแล้วสีนี้โอ้โหช่องเราคุณไอซ์ขายเสื้อผ้าที่เป็นสีส้มปะการังกันเยอะมากแต่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นจริงว่าปะการังสีส้มเป็นยังไงใช่ค่ะวันนี้ได้เห็นแบบจริงๆแล้วดูแบบขนลุกมากค่ะสีสวยมากค่ะอันนี้จะเป็นส้มเพลิงแบบอมแดงใช่สวยมากและเม็ดนี้ไซส์ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไซส์ใหญ่ด้วยค่ะกว่า 3.87 กะรัตเลยค่ะอู้นี่เกือบ4กะรัตเลยใช่แล้ววงนี้ขายดีเพราะอะไรคุณผู้ชมคะ1หายากไม่ค่อยเจอแล้วอย่างที่2เม็ดใหญ่เกือบ4กะรัตและอย่างที่3ดีไซน์นะคะอันนี้นึกถึงความเป็นแบบวิกตอเรียนเบาๆใช่วินเทจหน่อยๆใช่วินเทจออกแนวยุโรเปียนด้วยสวยมากคุณผู้ชมคะเหมือนงานแบบคือเหมือนในราชวังในโบสถ์ของยุโรปที่แบบพระนางเจ้าวิกตอเรียใส่อะไรอารมณ์ประมาณนั้นเลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะลวดลายของตัวแหวนนะคะคือเขาประดับด้วยอันนี้ถ้าสมัยก่อนพระนางเจ้าวิกตอเรียเขาจะใช้แทนแบล็คไดมอนด์เลยค่ะนี่คือมัคซายนะคุณผู้ชมค่ะที่คุณจะได้ไปทั้งหมดนะคะไซส์9มิล25เมตรค่ะคือแบบประกายดุจเพชรดำใช่ค่ะแล้วก็ตัวเรือนยังมีการแบบมิวเกรนลงดำให้ใช่แล้วก็แกะลายเป็นลายแบบยุโรปสวยค่ะอุ้ยชอบมากแหวนวงนี้ถึงได้บอกว่าขายดีแล้วก็ราคาถูกด้วยใช่นี่แค่งานดีไซน์ก็คุ้มแล้วนะคะกับ 2,700 ใช่ค่ะคุณยังได้นะคะอัญมณีอินทรีย์จากธรรมชาติที่หายากอีกด้วย คือเขาเนี่ยมีกำไรข้อมือด้วยใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวพาไปดูกันโชว์คู่กันดูใช่ค่ะอุ้ยสวยคุณผู้ชมเต็มนิ้วเต็มนิ้วแล้วเป็นสีแห่งความแบบร้อนแรงสีพลังใช่ค่ะถูกต้องเราคือผู้ชมถ้าไปถ้าท่านไหนที่ชอบอัญมณีที่เป็นหินหรือว่าเป็นอัญมณีจากธรรมชาติที่เป็นอินทรีย์ค่ะปะการังเราจะเห็นเป็นเหมือนลูกปัดเนาะที่เอามาร้อยเป็นข้อแขนส่วนใหญ่จะเจอประมาณนั้นใช่เพราะว่าการขึ้นตัวเรือนแบบนี้ยากแล้วก็แพงยากใช่มันไม่ใช่ว่าทุกส่วนของปะการังจะนํามาเจรไนเป็นลักษณะหินแบบอัญมณีแบบนี้ได้ค่ะคือยากมากเราต้องเลือกส่วนที่ดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่ได้มาเมื่อชมหานแม้กระทั่งพลอยก็ตามได้มาก้อนหนึ่งนะคะคุณอาจจะสูญเสียไปแบบ 80-90% เลยอาจจะได้มาแค่ 10% เท่านั้นนะคะเลยไม่แปลกใจว่าวันนี้ทำไมนะคะนานทีเราถึงได้เจอปะการังจากธรรมชาติที่เป็นของแท้แบบนี้นะคะสวยมากคุณผู้ชมคือเป็นดีไซน์ที่เหมาะนะคะกับความสวยงามของตัวพลอยใช่ค่ะคือถ้าหากว่าเราออกแบบมาเป็นรูปแบบสไตล์โมเดิร์นก็เกรงว่าจะไม่เข้ากันแต่พอมาเป็นสไตล์แบบออกเป็นแบบยุโรปวินเทจเลยทำให้ชิ้นงานดูขลังและดูมีมนต์เสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวของกำไลก็เช่นกันคุณผู้ชมขาเป็นไซส์เดียวกันเลยนี่ค่ะมันฝาแฝดอีกแล้วใช่ค่ะนะคะนี่ก็คือใช้นะคะปะการังจากธรรมชาติโทนสีส้มอมแดงที่ใช้เม็ดใหญ่นะคะขนาดเนี่ยถึง10x14มิลน้ำหนักนะคะ 3.87 กะรัตเนาะแล้วก็ล้อมรอบด้วยมัคซายนะคะอีกทั้งหมด25เม็ดด้วยกันชอบตัวกำไลของแบรนด์นี้มากคุณไอ้คือวงใหญ่ใช่ค่ะคือต้องบอกเลยว่าปกติเคยเจอกำไลข้อมือหรือว่ากำไลทั่วไปเนี่ยไซส์ใหญ่สุดนะ
ก็ประมาณ19เซนเส้นรอบวงอะค่ะแล้วอาจจะแบบมีปรับตะขอได้นิดหน่อยแต่อันนี้คุณชมขาเราทำเส้นรอบวงมาให้คือแบบคุณสวมได้เลยใช่เส้นรอบวงถึง 20.5 เซนค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนฟรีไซส์อะค่ะใช่ค่ะจะข้อมือขนาดไหนใส่ได้หมดใส่ได้หมดใช่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะอุ้ยแล้วสวยมากใช่คุณน้องนางแบบใส่แล้วสวยมากใช่ค่ะค่ะจะมาในรูปแบบที่แบบเหมือนกับแหวนเลยแล้วอุ้ยมีใส่แทนนาฬิกาได้เลยนะคะใช่สง่างามมากยิ่งใส่กับลูกไม้ที่เป็นโทนสีสว่างค่ะโทนสีขาวแบบนี้ก็สวยมากใช่ค่ะและชอบเสน่ห์ของความเป็นปะการังมากค่ะเพราะว่าสีของเขาดึงดูดใช่เนาะสีที่เป็นเพลิงสีส้มอมแดงสีส้มอมแดงนะคะคุณผู้ชมและอย่างที่เรียนกันไปว่าไม่ใช่ว่าปะการังทุกที่เราจะเอามาได้ถูกต้องเราจะต้องนะคะมีแหล่งเฉพาะที่ที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นใช่ค่ะถึงจะนำมาทำในอุตสาหกรรมอัญมณีได้ถูกต้องค่ะนะคะถึงได้บอกว่าเวลาเราไปดำน้ำแม้กระทั่งทะเลภาคใต้เนาะใช่ต้องควบคุมนะคะว่าแค่จุดนี้นะที่ดูปะการังได้ใช่ค่ะไม่ใช่แบบคุณจะดำไปลึกขนาดไหนหรือว่าจะไปที่ไหนก็ได้ค่ะไม่ใช่เขาเป็นสิ่งสงวนใช่ค่ะอันนี้เราพูดกันตามตรงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่เป็นอัญมณีจากอินทรีย์ที่หายากแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆใกล้ๆแล้วก็จะมาสอนวิธีการใส่ให้ดูกันนะคะเนี่ยค่ะสวยมากยิ่งดูยิ่งขลังใช่ยิ่งมีมนต์เสน่ห์เหมือนเจ้าหญิงแห่งใต้ท้องทะเลค่ะเหมือนแอนโดรเมนดาคุณผู้ชมสวยมากนะคะแล้วคุณผู้ชมจะให้ดูว่าเส้นรอบวงของกำไลเนี่ยค่ะหนามากคือเส้นของเขานะคะโอ้โหตัวเรือเนี่ยหนาแข็งแรงไม่ใช่แบบใช้แบบเส้นบางๆนะคะใช่นี่คือเงินแท้925แล้วก็ยังชุบทอง 18K ให้ด้วยใช่ค่ะเนี่ยค่ะเส้นรอบวงใหญ่มากใช่ค่ะเวลาคุณใส่นะคะอันนี้ขนาดมีแหวนนะคะดูนะนี่ใส่ได้เลยใช่ใส่ได้เลยค่ะสวมใส่ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมท่านไหนข้อมืออวบยังไงก็ใส่ได้แน่นอนเพราะว่าเส้นรอบวงถึง 20.5 เซนสำหรับตัวกำไลนะคะตอนนี้เราเปิดจำนวนให้เพราะฉะนั้นจำนวนที่เราเพิ่มเนี่ยนะคะก็มีประมาณเป็นแค่หลัก10มีไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเป็นอัญมณีธรรมชาติที่เป็นอัญมณีสงวนด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าหายากแล้วก็ค่อนข้างนะคะจะนำมาทำเป็นจิวเวลรี่เนี่ยได้น้อยจริงๆถูกต้อง 3,400 บาทนะคะส่วนตัวแหวนเดี๋ยวมาเทียบกันให้ดูแหวนนะคะราคาจะอยู่ที่ 2,700 เนี่ยนะคะเซตนี้นะคะ 6,100 บาทใช่ค่ะย้ำนะคะจำนวนจำกัดซึ่งเราเปิดจำนวนให้แล้วนะคะหรือถือว่าเป็นอีกรอบหนึ่งที่ใกล้จะปิดออเดอร์แล้วนะคะสามารถช้อปปิ้งคู่กันได้เลยนะคะถ้าไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวแตงโมจะกลับมาพูดเพิ่มเติมให้ค่ะถ้าท่านไหนสะดวกจะซื้อเป็นเซตก็ได้ 6,100 บาท6เดือนดอกเบี้ย 0% เดือนละ 1,017 บาทแค่นั้นเองใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวใส่เป็นเซตให้ดูนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวดึงกำไลขึ้นไปหน่อยนะคะจะได้แบบเห็นว่าอื้อสวยนี่โทนพื้นเสื้อเนี่ยเป็นโทนสีฟ้าครามยังเข้ากันเลยนะคะเข้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะเสื้อก็สวยเสื้อช็อปชาแนลแล้วก็อัญมณีก็เป็นแบบมาจากช็อปชาแนลใช่ค่ะคือเรามีแต่ของหรูหราทั้งนั้นเลยนะคะเอาละค่ะฝากกันไว้นะคะสำหรับเซตนี้เดี๋ยวเราไปที่ไอเทมต่อไปไอเทมต่อไปคุณผู้ชมขาคือจริงๆนะคุณไอ้ครั้งแรกของแตงโมเลยที่เคยเจอที่เจอแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือเคยเจอในกลุ่มตระกูลที่เป็นธรรมชาติเยอะนะแต่ไม่เคยเห็นซีบราเจสเปอร์ที่เป็นลายแบบนี้เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลายแบบม้าลายเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาเลยจริงๆแล้วแจสเปอร์มีหลากหลายสีใช่ๆนะคะถ้าเจอทั่วๆไปก็จะเป็นเรดแจสเปอร์จะเป็นแบบเยลโล่แจสเปอร์อะไรบราวน์แจสเปอร์อะไรโทนเนี้ยค่ะสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลอะไรแบบนี้แต่น้อยมากๆจริงๆที่จะเจอเป็นแบบซีบราแจสเปอร์ใช่ค่ะคือชื่อของเขาก็ตรงตัวเลยค่ะตามเอกลักษณ์ของตัวแจสเปอร์ตัวนี้เลยขาวดำใช่เป็นแบบม้าลายใช่ค่ะคุณผู้ชมคะคือแปลกและเก๋มากใช่ไม่ค่อยเจอกันบ่อยคุณผู้ชมคะและที่แปลกกว่านั้นเม็ดใหญ่มากใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะเห็นราคาแล้วก็ตกใจด้วยคือเอาอย่างตัวแหวนกันก่อนนะคะน้ำหนักอ่ะ21กะรัตครึ่งใช่ค่ะราคา 1,600 บาทและคุณไม่ได้แค่ซีบราแจสเปอร์นะคะพลอยที่เราล้อมรอบอยู่ด้านข้างเนี่ยนี่คือสกายบูโทแพทด้วยใช่ค่ะโอ้โหแล้วตัวเรือนทำมาเป็นงานแบบไฮเอนด์เลยค่ะซึ่งถ้าคุณไปซื้อคอสตูมจิวเวลรี่คุณยังไม่ได้พลอยแท้แบบนี้ใช่ตัวเรือนนะคะอาจจะเป็นแค่ทองเหลืองถูกต้องแต่นี่คือเงินแท้ชุบทอง 18K ให้ด้วยใช่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะลายแต่ละเม็ดนะคะจะต่างกันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันใช่ค่ะเหมือนเป็นพลอยของเราหนึ่งเดียวจริงๆนะคะ
อันนี้ด้วยลักษณะของตัวแหวนเนี่ยค่อนข้างจะมีไซส์ใหญ่เพราะฉะนั้นเราจึงทำตัวเรือนออกมาให้แข็งแรงมากใช่ค่ะนะคะนี่ก้านแหวนจะอยู่ด้านหลังจะมีความหนาแบบนี้นะคะผู้ชมค่ะวงนี้ตอนนี้นะคะเหลือ4วงสุดท้ายค่ะค่ะจะเหลือเพียงแค่ไซส์51 53แล้วก็57นะคะ53กับ57เนี่ยอย่างละ1ท่านส่วน51ก็แค่2ท่านเท่านั้น 1,600 ผู้ชมค่ะคุณไปซื้อคอสตูมคุณยังได้แค่แบบงานแบบทองเหลืองยังได้แค่แบบซีเซตหรือว่าพลอยพลาสติกพลอยฟองพลอยแก้วแต่อันนี้คือคุณได้อัญมณีนะคะจากธรรมชาติแท้ๆเลยและยังไม่พอนะคะเนี่ยค่ะที่บอกไปว่าด้านข้างนี่คือสกายบูโชพาสนะคะได้ไปอีกทั้งหมดเนี่ย10เม็ดด้วยกันอลังการมากเดี๋ยวใส่นิดนึงนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราขายแบบความเป็นดีไซน์จริงๆชิ้นนี้นะคะเนาะขายดีไซน์แล้วก็ขายเอกลักษณ์ที่เด่นของตัวอัญมณีอุ้ยเด่นอุ้ยค่ะอันนี้ต้องเป็นคนแบบแต่งตัวแบบมีสไตล์ใช่ต้องดูแบบเก๋เก๋เปรี้ยวๆนิดหน่อยเก๋ๆหน่อยใช่ค่ะแล้วเพราะว่าเราไม่ได้หากันง่ายๆใช่ค่ะหายากคุณชมค่ะอุ้ยนี่ใส่เต็มเต็มร้อยอ่ะคุณชมค่ะอลังการมากซื้อคู่กันไปนะคะกับตัวต่างหูได้ใช่ค่ะซึ่งไซส์ของต่างหูโอ้โหไซส์เดียวกันกับไซส์เดียวกันตัวแหวนเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมคือแบบอลังการมากนะคะแล้วลายสวยใช่นะคะเป็นลายขาวดำนี่เป็นลายแบบม้าลายค่ะนี่ค่ะซึ่งแต่ละเม็ดนะคะก็จะลวดลายไม่เหมือนกันแล้วชอบดีไซน์ค่ะเขาจะมีการแบบยิลายทุกส่วนเลยใช่ค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราทำเรียบๆขัดเงามันก็จะดูเรียบไปใช่ถูกต้องการสร้างเอกลักษณ์หรือว่ากลิ่นอายของความเป็นยุโรปด้วยก็ต้องมีการยิลายไปด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยสกายบูโทนั่นเองค่ะต่างหู 2,003 ค่ะถ้าซื้อแหวนไป2วงก็ 3,002 3,002 แต่ต่างหูเราขายแค่ 2,003 ใช่เหมือนได้แหวนไป2วงนะคะก้านต่างหูเราจะทำมาเป็นตะขอแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นรูปแบบของพลอยไซส์ใหญ่ที่เป็นตุ้งติ้งนิดหน่อยค่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นใส่ง่ายเนาะต้องใส่ง่ายแล้วก็แข็งแรงด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่นางแบบนะคะว่าแต่งตัวยังออกมาใช่เดี๋ยวจะมาบวกราคา2ชิ้นนี้ให้นะคะ 2,003 คือต่างหูแหวนคือ 1,600 2ชิ้นนี้อุ๊ย 3,900 ยังไม่ถึง 5,000 เลยคุณตังโมไม่ถึง 5,000 เดี๋ยวเอาไปคู่กับที่อื่นได้เอาจริงๆในราคานี้เราช้อปปิ้งบอกตรงเครื่องสำอาง 2-3 เดือนเราใช้หมดละจริงค่ะหรือว่างวดนึงอ่ะทุกวันที่16แล้วก็ตายแล้วนะยิ่งงวดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยบาดเจ็บกันแน่ดูใช่มั้ยคะจริงนะผู้ชมวันนี้เรายังได้ถ้าเรามีเงินน่ะซื้ออันนี้มันมีเก็บไว้ใช่เรายังได้ใส่ยังเป็นสิ่งที่มีค่าและยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของขวัญเป็นมรดกต่อไปต่อเนื่องไปได้ใช่และ2ไอเทมนี้คุณชมค่ะทั้งแหวนแล้วก็ต่างหูที่เป็นซีบราแจ็คเพอร์เนี่ยไม่มีเพิ่มใช่ค่ะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยใช่ค่ะคูเพราะว่าหายากอันนี้มันมีปัญหายากใช่ค่ะจริงนะคุณชมเราเคยเห็นในรูปแบบที่เป็นสร้อยแขนที่เป็นแค่ลูกปัดเป็นลูกปัดใช่แล้วก็ไม่ได้สวยอย่างนี้นะใช่ลายไม่ได้มีแบบนี้ด้วยค่ะคือจะออกแบบขาวแล้วมีเหลือบม้าลายนิดนึงอ่ะ uh-huh. เหมือนแบบเป็นม้าขาวยังไม่ลายหรือบางทีคุณ ตังโมจะไปเจอประเภทอื่นอย่างเช่นฮาวไลท์อ๋อใช่ถ้าอัญมณีสีขาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮาวไลท์ฮาวไลท์ใช่ค่ะไวท์ฮาวไลท์อันนี้ก็จะเยอะแต่อันนี้มาในตัวของความเป็นแจสเปอร์จริงนะคุณผู้ชมหายากและหาที่ไหนไม่มีแล้วแหละไซส์ใหญ่ขนาดนี้ ยังต่างหูนะคะก็โอ้โห21กระดาษครึ่งอ่ะคุณผู้ชมแค่แบบเลยหลัก10ขึ้นไปอ่ะก็ว่าใหญ่แล้วเนาะใหญ่แล้วคุณผู้ชมวันนี้20เลยนะคะค่ะย้ำเลยนะคะว่าไอเทมนี้ไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือว่าต่างหูเราไม่มีเพิ่มหมดแล้วหมดเลยนะคะอันนี้เราขายทั้งเป็นงานดีไซน์แล้วก็อัญมณีที่หายากในธรรมชาติอีกด้วยนะคะแหวน 1,600 ต่างหู 2,300 บาทค่ะ2ชิ้นนี้เซตนี้ 3,900 บาทยังผ่อนไม่ได้จะเอาไปคู่กับไอเทมไหนก็ได้ในชั่วโมงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบก่อนที่เราจะเปลี่ยนไอเทมกันนะคะผู้ชมคือจริงค่ะชิ้นงานวันนี้ของ JJ Gem นะคะเราจะมาในงานที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นดีไซน์ที่ไม่ซ้ำค่ะเนาะคือธรรมชาติเนี่ยเราก็อยากจะออกแบบมาให้แบบไม่เหมือนกับแบรนด์ที่แบบนำอัญมณีธรรมชาติแล้วมาตัวเรือนแค่ลูกปัดอย่างเดียวหรือว่าเป็นแหวนแค่เรียบๆเราจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องมีดีไซน์ประกอบกับเรื่องราวและความเป็นธรรมชาติของอัญมณีด้วยเนาะเราอยากจะแบบเพิ่มความหรูให้เขาค่ะนะคะเพราะผู้ชมคิดดูนะคะถ้าเราไปเจอเป็นลูกปัดธรรมดาก็อาจจะเป็นตัวเรือนแหวนที่
เป็นเม็ดเดียวแล้วก็เรียบๆไปเลยแต่อันนี้นะคะด้วยความที่ประสบการณ์ทางแบรนด์นะคะมีมายาวนานถึง20กว่าปีใช่ค่ะนะคะเราจึงนะคะทำให้เหมือนกับตัวเรือนที่เป็นงานทองงานส่งออกเลยใช่ค่ะนี่คืองานคุณภาพส่งออกนี่คือคุณภาพส่งออกเลยนะคะยีลายให้สำหรับลายใบไม้ด้านนอกที่เป็นเกลียวสวยแบบนี้แล้วก็มีการประดับด้วยพลอยนะคะอย่างตัวของสกายบูโชแพทอีกด้วยใช่ค่ะเอาละค่ะฝากกันไว้นะคะแหวน 1,600 บาทต่างหูนะคะ 2,300 บาทเซตนี้ 3,900 นะคะสามารถช้อปปิ้งได้เลยและเป็นเซตที่ไม่เพิ่มพรีออเดอร์ใช่ค่ะหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าซีบราเจสเปอร์หายากนั่นเองค่ะเอาละค่ะไปกันที่วงต่อไปโอ้โหวงนี้ใหญ่ที่สุดในชั่วโมงนี้เลยไหมคะคุณใช่ค่ะเพราะว่ามาเกือบ55กะรัตค่ะคุณแตงโมหูยอยากเห็นของจริงเลยอ่ะเสียดายมากตรงนี้เราไม่มีของจริงมาให้คุณผู้ชมได้ดูใส่ใกล้เคียงกับแจสเปอร์เมื่อสักครู่ไหมคะใส่ใหญ่กว่าค่ะโอ้โหใช่คุณผู้ชมอันเนี้ยเราอาจจะไม่มีของมาจับให้ดูเพราะว่าเราเตรียมแพ็คส่งแล้วคืออยู่ในโกดังแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าเขาเหลือจำนวนน้อยค่ะเพียงแค่3วงสุดท้ายค่ะก็คือ51 1ท่าน53 1ท่านแล้วก็57อีกแค่ท่านเดียวค่ะอันนี้เจรนายยังไงเป็นทรงยังไงคะสำหรับลาพิสลาซูลี่ตัวนี้เป็นทรงแฟนซีแน่นอนคือมันจะไม่ใช่ไซส์กลมหรือว่าไซส์หยดน้ำที่ท่านผู้ชมเคยเห็นทั่วๆไปนะคะเพราะว่าเราอยากได้ความเด่นของรูปทรงของอัญมณีตัวนี้ค่ะค่ะแล้วก็ตัวก้านแหวนก็จะมีลวดลายทั้งด้านหน้าแหวนแล้วก็ด้านก้านแหวนคือมันจะเป็นลวดลายหมดเลยจะไม่ใช่ก้านโซลิแทร์เล็กๆแล้วก็เรียบๆค่ะใช่แล้วก็จะมีจุดเด่นของดีไซน์แล้วก็เอกลักษณ์ของอัญมณีตัวนี้ค่ะโอ้โหคือว่าแน่ๆลาปิสลาซูรี่ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นอัญมณีเก่าแก่เราก็ต้องเอาความเด่นแล้วก็ความขลังของมันนี่แหละค่ะมาดึงเป็นจุดขายจริงคุณผู้ชมวงนี้คุณผู้ชายใส่ได้เลยเนาะใส่ได้ใส่ได้เลยนะคุณผู้ชมลาปิสลาซูรี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นหินแห่งเทพเจ้า คือเขาจะมีนะคะแร่ด้านในที่คุณเห็นอยู่นี่เห็นไหมคะจะเป็นประกายทองคำใช่หมูนี่เขาเรียกว่าแร่ไพไรท์นะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่ง3สายแร่ที่อยู่ในลาปิสลาซูลี่ก็จะมีไพไรท์ที่เป็นสีทองที่คุณเห็นอยู่ประกายนะคะแล้วก็เนื้อสีของเขานะคะที่เป็นลาซูไรท์ที่เป็นสีน้ำเงินใช่ค่ะแล้วก็จะมีเหลือบขาวนะคะที่เรียกว่าแร่คาไซนั่นเองค่ะซึ่งนี่คือแร่ที่สำคัญในการกำเนิดของเขาใช่แต่ยอมรับนะไม่เคยเจอเกือบร้อยกะรัตขนาดนี้อันนี้กับครึ่งร้อยกะรัตนะคะเนี่ยคุณผู้ชม55กะรัตนะคะใช่ค่ะและเนี่ยคือพอมองเนี้ยเหมือนเป็นทรงไข่ใช่ค่ะนะคะที่จะไม่ได้รีไปเลยหรือจะไม่ใช่แบบหยดน้ำไปเลยใช่ค่ะเขาจะมีความอิ่มเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่แบบใส่มุมไหนก็ได้ไหนก็ได้ใช่ค่ะเนื้อดีไซน์เก๋แล้วแต่เลยใช่ค่ะและชอบความเก๋ชอบการเจรไนคือพลอยเม็ดใหญ่เนี่ยนะคะอันนี้เขาจะเจรไนเป็นหน้าตัดแบบเรียบใช่ค่ะไม่ได้แบบว่าโดมจนทำให้ดูแบบหนาหนักจริงๆเราต้องการให้มันดูมีความเป็นปราดเปรียวด้วยเพราะแน่นอนแหละมันใหญ่แล้วเราจะรู้สึกว่าถ้ามันหนักแล้วก็เทอะทะมันก็คงจะขายยากแล้วคงจะหาคนใส่ได้ยากใช่เราเอาความเปรียวเข้าสู้ใช่มันก็จะดึงจุดเด่นตรงนี้ได้แน่นอนแหละเวลาตอนใส่นะคะตอนนั้นก็คือมันจะเรียบกับหน้าแหวนหน้ามือไปเลยเรียบกับหน้ามือไปเลยใช่ค่ะประมาณว่าถ้าค้ำระหว่างนิ้ว3นิ้วได้เลยโอ้นะคะคุณผู้ชมโอ้โหใส่วงนี้วงเดียวพอละจบเลยวันนั้นอยู่เลยนะคะอันนี้เป็นสายที่ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเป็นอัญมณีที่เก่าแก่ระดับโลกนะคะสำหรับลาปิสลาซูลี่หินแห่งเทพเจ้าแล้วก็เขาจะมีประกายแบบทองคำด้านในเขาจึงเชื่อในเรื่องของเรียกว่าพลังอำนาจค่ะนะคะความแบบอุดมสมบูรณ์นะคะแบบความมั่นคงต่างๆด้วยใช่คุณแตงโมลองคิดดูสีแร่ไพไรท์เปรียบเสมือนสีทองใช่ทองมันก็คือทองคำมันทองคำใช่ฉะนั้นแล้วมันก็เหมือนเป็นการแบบกักเก็บทองคำกักเก็บทรัพย์สินต่างๆเลยตัวนี้จริงๆว่าเชียร์คือเชียร์มากนะตัวนี้คือมันน้อยมากที่จะหาลาปิสได้ใหญ่ขนาดนี้ไม่เจอจริงๆใช่แล้วเอกลักษณ์ของเขาอัญมณีชนิดไหนก็ไม่มีเทียบเท่าลาปิสที่รวมกันถึง3สายแร่ใช่คุณชมค่ะนี่คือ3สายแร่ปกติแล้วแค่2สายแร่เนี่ยอัญมณีอื่นๆใช่ค่ะแต่อันนี้ต้องบอกเลยว่าหายากใช่แล้วก็ไซส์ใหญ่อลังการโดยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแน่นอนนะคะ55กรัตนะคะกับหินแห่งเทพเจ้าลาพิสลาซูรี่ 2,400 บาท3วงสุดท้ายค่ะ51 1ท่าน53 1ท่านแล้วก็57อีก1ท่านหมดแล้วหมดเลยไม่เพิ่มเช่นกันนะคะเพราะว่าใหญ่ขนาดนี้เราใช้แบบ
ก้อนนึงอ่ะเม็ดนึงเลยอ่ะใช่ปกติก้อนนึงใช้ได้แบบ10เม็ดอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยก้อนนึงอาจจะใช้ได้แค่1ถึง2เม็ดใช่ค่ะเพราะว่าเม็ดใหญ่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปไอเทมต่อไปกันแล้วนะคะไอเทมต่อไปนี้คุณผู้ชายก็ใส่ได้เหมือนกันใช่แล้วก็เก๋มากคุณมันดูเท่ๆเท่มากแล้วน้อยมากใช่มั้ยคะที่ทางช่องจะเจองานแบบนี้เข้ามาต้องเป็นงานสั่งทำใช่จริงคุณผู้ชมเพราะว่าก้านแหวนเค้าคือตัวเรือนที่เป็นไม้แท้ๆใช่ค่ะโดดเด่นด้วยงานดีไซน์จริงๆนะคะสำหรับ JJ Gem ในวันนี้และแน่นอนค่ะตรงกลางที่คุณเห็นอยู่นะคะเขาจะเป็นแบบทรงหมอนใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็จะใช้ลาพิสลาซูลี่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเทอร์คอยส์ด้วยใช่ค่ะเทอร์คอยส์นะคะเป็นทรงกลมหลังเบี้ยอีก4เม็ดแล้วก็ยังมีนี่ค่ะความสวยงามนะคะของปีเนลสีดำที่เป็นการเจียระไนเหมือนแบล็กไดมอนด์แล้วก็ตัวเรือนหน้าแหวนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นการแกะลายยีลายลงไปด้านในเพื่อเป็นการเพิ่มดีเทลไม่ให้เรียบจนเกินไปใช่ค่ะเก๋มากใช่ค่ะทำไมวงนี้เราถึงทำตัวเรือนแหวนก้านแหวนเนี่ยเป็นไม้คะคุณไอก็จริงๆแล้วมันเป็นดีไซน์ของลูกค้าต่างชาตินะคะก็เข้าเหมือนประมาณว่าอยากมีอะไรที่มีเป็นยูนิคของแบรนด์ทางนั้นเองว่าอะไรล่ะที่มันจะมาทำได้นอกเหนือจากเนื้อโลหะแล้วใครจะคิดล่ะคะว่าตัว material อย่างตัวไม้เนี่ยมันสามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับได้นอกจากเฟอร์นิเจอร์หรือของใช้อื่นๆที่เราเคยเห็นทั่วๆไปนะคะแต่ทีเนี้ยเราลองนำมาเจรไนเป็นแหวนดูสิคือมันก็คือทำได้มันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของตัวไม้อยู่แล้วที่มันจะมีความยืดหยุ่นคงตัวแล้วก็มีความแข็งนะคะที่จะทำเป็นตัวเรือนได้ใช่คือไม้คุณผู้ชมค่ะถ้าไม่ใช่ไม้ที่มีคุณภาพใช่ค่ะเนื้อของเขาจะค่อนข้างแข็งและการนำมาลบคมเจียแบบนี้จะยากมากใช่ค่ะนะคะสวยมากแล้วความแข็งแรงของตัวไม้จะอยู่กับเราได้นานยังไงบ้างไหมคะคุณไอ้แน่นอนค่ะไม้ก็คือมันมีความแข็งแรงของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็จะมีความคงทนอยู่กับเราได้เลยนอกจากว่าเราต้องดูแลดีๆแค่นั้นเองอย่างเช่นว่าไม่โดนความร้อนแน่นอนไม้กับไฟมันไม่ใช่ของคู่กันนะคะก็เก็บรักษาอย่างดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเรามีการเคลือบสารกันชื้นนะคะกันเชื้อราอะไรแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ต้องกลัวว่าใส่ไปอุ้ยจะเป็นเชื้อราจะมีมอดมาไหมใช่ อันนี้ คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมค่ะแล้วสวยมากคือเป็นดีไซน์ที่เท่ค่ะคุณผู้ชายใส่ได้เลยนะวงนี้ 3,400 บาทนะคะค่ะไซส์ที่เหลืออยู่อุ้ยอย่างละ1นะคะก็คือ51 1ท่าน53 1ท่านแล้วก็55อีก1ท่านใช่ค่ะไอเทมนี้เราเพิ่มเติมยังไงได้ไหมคะไอเทมเนี้ยยากนะเพราะว่าไม้อะเนาะมันก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนเนื้อโลหะที่จะหลอมเสร็จขึ้นรูปแล้วก็แต่งเจรไนเป็นมาเป็นไซส์อะไรได้เลยเงี้ยไม้นี่มันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงยากนะคุณผู้ชมยากอุ้ยเนี่ยเหมือนแหวนเจ้าสัวเลยอะเหมือนแหวนที่แบบตกทอดมรดกมาตั้งแต่แบบรุ่นสมัยแบบคุณปู่คุณย่าทวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะรุ่นแบบโบราณเลยอะค่ะคือวันนี้คุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าจิวเวลรี่ช็อปชาแนลเรามีหลายแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็เอกลักษณ์ต่างกันค่ะอย่างความเป็น JJ Gem อันนี้มันคือธรรมชาติทั้งหมดใช่ค่ะแล้วก็ดีไซน์ที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นงานอาร์ตอะเนาะใช่แล้วก็มีเรื่องราวของดีไซน์เนาะใช่คือจะเห็นว่าไม่ซ้ำกันเลยค่ะนะคะตั้งแต่ตัวของที่เป็นปะการังก็จะแบบเป็นสไตล์แบบวิกตอเรียนใช่ค่ะอย่างไอเทมนี้นะคะก็จะมาในดีไซน์ที่เป็นงานไม้ค่ะซึ่งเราไม่ค่อยเจองานไม้ในจิวเวลรี่กันเยอะมากค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะยากใช่นะคะในการแบบนำมาขึ้นตัวเรือนรวมไปถึงการเลือกด้วยค่ะว่าต้องเลือกไม้คุณภาพแบบไหนนะคะสวยจริงๆค่ะถ้าเป็นผู้หญิงใส่เหมือนน้องแบบแสงก็จะดูเป็นสาวเท่ใช่ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะดูแบบโอ้โหลุกมาดแมนธรรมะทะแมงใช่ค่ะดูดีใช่ค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นวัยแบบที่แบบมีเงินเลยอะวัยที่แบบร่ำรวยมีเงินมีทองมีกินเหลือใช้นะคะความหมายก็ดีอย่างที่บอกไปว่าหินแห่งเทพเจ้าคือลาพิสลาซูลีอัญมณีเก่าแก่อย่างเทอร์คอยส์นะคะแล้วก็ยังมีสปีเนลสีดำนะคะที่เหมือนกับนิลนะคะจะมาในรูปแบบการเจรไนเหลี่ยมเพชรนะคะที่ให้ประกายดุจกับแบ็กไดมอนด์ใช่วงนี้ 3,400 บาทนะคะย้ำกันเลยค่ะ3ท่านสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมาดูที่นิ้วกันอีกรอบก่อนที่จะเปลี่ยนไอเทมกันไปแน่นอนค่ะเม็ดกลางลาพิสลาซูลีเขาก็จะมีนะคะไพรไลท์ที่เป็นแร่ประกายทองคำที่อยู่ด้านในอยู่แล้วนะคะส่วนเตอร์เทอร์คอยส์เราก็จะมีสายแร่ที่เป็นผลึกของเขาที่มีความงดงามนะคะในตัวสีฟ้าและความเป็นสปีเนลนะคะเราก็เจรไนแบบเหลี่ยมเป็นแบบประกายเพชรซึ่งทำให้แสงสว่างของเขานะคะดุจเหมือนกับแบล็กไดมอนด์นั่นเองและตัวเรือนนะคะก้านแหวนเราจะทำมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่อันนี้
ติดกันอย่างดีไม่ต้องกลัวหลุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะนะคะแล้วก็ก้านแหวนก็จะมาในรูปแบบของไม้ทั้งหมดเลยนะคะแข็งแรงทนทานเคลือบสารมาให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะมีเชื้อราไหมใช่ค่ะนะคะมอดจะขึ้นไหมใช่ค่ะ เอาเลยค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแล้วนะคะ 3,400 บาทฝากกันไว้ไอเทมนี้ค่ะเดี๋ยวเรามีไอเทมต่อไปที่ต้องบอกเลยว่ารีบคว้าเลยนะคุณไอใช่เพราะอะไรคะคุณตังโมจะหมดแล้วเพราะมันเหลือแค่วงเดียวค่ะ1วงสุดท้าย คุณไอบอกว่าถ้าไม่ซื้อนะเดี๋ยวจะซื้อกลับไปเลย ว่าทั้งถูกแล้วก็สวยด้วยวงนี้ใช่ค่ะจริงๆคุณผู้ชมค่ะอันนี้นะคะสินค้าเราก็เตรียมส่งเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเหลือวงเดียวก็คือไซส์51นะคะ1ท่านกับเทอร์คอยส์ที่น้ำหนักถึง 13.43 กรัตใช่ค่ะเป็นยังไงคะวงนี้ทำไมอลังการขนาดนี้คะคุณไอก็ใหญ่อะค่ะจริงใหญ่มากอะใช่กว่าจะได้อันนี้วันนี้แล้วก็เจรไนได้ไซส์ขนาดนี้ก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าดีไซน์ที่ทางทีมดีไซน์ออกมาเนี่ยเราก็มานั่งคิดนะว่าเราจะใช้อัญมณีอะไรเนาะที่จะใหญ่ได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไหนละก็เทอร์ควอยส์ละกันหูใช่คือใหญ่มากเกินไปไหมคือมันใหญ่เกินแบบโอ้โห 2,700 เองเหรอค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมขานี่คือทรงเขาเรียกว่าทรงมาคีหรือว่าเม็ดข้าวสารนะเนาะใช่ค่ะที่เม็ดข้าวสารทั้งเม็ดนั่นจะเป็นเทอร์คอยส์ที่น้ำหนักเกือบ15กรัตอะค่ะแล้วไม่ได้หากันง่ายๆนะคะใช่สวยมากคือเป็นเอกลักษณ์ที่แบบไม่เหมือนจริงไม่เหมือนใครจริงๆอะค่ะใช่แล้วยังไม่พอพลอยด้านข้างพลอยด้านข้างใช่ค่ะโรโดไลท์กับตัวไวท์โชพาสใช่ค่ะเหมือนแถมให้อะสวยมากคุณผู้ชมคือเป็นดีไซน์ที่หรูค่ะคือวงนี้บอกได้เต็มปากว่าหรูใช่ค่ะเนาะคือเราเห็นเชอร์คอยส์มาก็มีดีไซน์หลายแบบแต่วงนี้จะเป็นวงที่ดูหรูเพราะว่าได้ทรงมาคีใช่ค่ะเจียวยากอีกด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าโดยทั่วไปจริงๆคุณตังโมเจอไหมคะเธอคอยส่งมาคีไม่มีเลยส่วนใหญ่คืออะไรเอ่ยกลมหยดน้ำใช่ไหมคะหรือไม่ก็รูปไข่อะไรเงี้ยทีนี้ล่ะก็นั่นแหละอยากดึงความเก๋ของดีไซน์ออกมาเราก็ต้องเอาความแปลกไว้ก่อนใช่เพื่อจะได้เป็นจุดเด่นแล้วก็ดึงเอกลักษณ์ของอัญมณีออกมาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ากล้องหายากแล้วใช่ไหมเจรไนทรงนี้ก็ยิ่งยากใช่ค่ะและตอนนี้ก็ยากแล้วเพราะว่าหมดแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะวงเมื่อสักครู่เธอคอยหมดไปไม่เป็นไรที่เป็นไซส์ใหญ่เรายังมีไซส์ขนาดกลางมาฝากกันด้วยอันนี้กลางของแตงโมก็ใหญ่แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าก็เกือบ4กรัตกันแล้วใช่ค่ะนี่คือเทอร์คอยส์นะคะจากบราซิลอีก1แหล่งเหมืองที่เรายังหากันได้ทั้งเม็ดใหญ่แล้วก็สีแบบนี้กันอยู่นะคะแล้วก็ยังล้อมรอบด้วยพลอยสีไม่ว่าจะเป็นแอเมทิสซิตรีนเพอริดอตแล้วก็การ์เน็ตอีกด้วยใช่ค่ะเนาะเดี๋ยวเรามีกันเป็นเซตนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันทั้งคู่เลยอย่างตัวแหวนราคาขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ 3,900 บาทค่ะทำไมนะคะเราถึงควรซื้อวงนี้บ้างคะคุณไอ้ข้อดีของเขาข้อดีเหรอคะคุ้มค่ะจริงได้พลอยเยอะใช่ค่ะพลอยเยอะแล้วก็ตัวเรือนเงินชุบทองไมครอนแล้วตัวเรือนก็เดี๋ยวนี้คุณแตงโมน่าจะพอทราบค่าเนื้อเงินเนื้อโลหะต่างๆคือขึ้นสูงมากขึ้นแล้วนะคะเอาแค่ค่าทองที่ชุบกับค่าเนื้อเงิน 3,900 ก็แถมพลอยเลยค่ะคือแบบกระอักเลือดอ่ะใช่ๆแล้วนี่เรามีอัญมณีทั้งหมดเข้ามาอีกค่ะใช่เอาจริงๆนะถ้าแบบ10ปี20ปีเรามอบส่งต่อให้ลูกให้หลานลูกหลานไม่ชอบอ่ะเขายังแกะไปแกะหัวแหวนแกะไปเป็นแบบต่างหูอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นมรดกที่มันสามารถต่อยอดได้ใช่ค่ะไม่ใช่แบบซื้อใช้แล้วเหมือนพวกคอสตูมจิวเวลรี่ซื้อแล้วก็ทิ้งซื้อมาแบบนี้ค่ะราคาเท่ากันเลย 3,000 กว่า 4,000 กว่าใส่ไม่กี่ครั้งพลอยหลุดแล้วพลอยแบบตกสีแล้วแต่นี่เราคืออัญมณีธรรมชาติแท้ๆแต่ราคาแค่หลักพันต้นๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจะใส่แหวนในโชว์คู่กับตัวของต่างหูกันเลยซึ่งแหวนกับต่างหูนะคะไซส์เท่ากันทุกอย่างไซส์เท่ากันทุกอย่างต่างกันแค่ดีไซน์เท่านั้นใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวดูนะคะชอบตรงที่เทอร์คอยส์เนี่ยเขาจะเป็นอัญมณีที่แน่นอนค่ะทึบแสงค่ะนะคะเขาจะเด่นตรงที่สีนะคะที่มีความสดมีความเข้มแล้วก็เนื้อผึกนะคะสายแร่ที่เราจะเห็นตามธรรมชาติที่อยู่ด้านในค่ะซึ่ง3เม็ดคุณก็จะเห็นเลยนะคะว่าแตกต่างกันใช่ค่ะนะคะแต่ว่าไซส์ที่เราใช้ 3.75 ทั้ง3เม็ดเลยใช่ค่ะแล้วก็พลอยสีนี่แหละค่ะ 6x4 นะคะเป็นขนาดทำต่างหูได้ทำหัวแหวนได้ได้หมดเลยนะคะแล้วอย่างตัวก้านแหวนอันนี้เราก็มีที่มาที่ไปใช่ค่ะค่ะนี่นะคะเอกลักษณ์ของก้านแหวนจะเหมือนกับเป็นสา
ายแร่สายแร่สายแร่หรือว่าสายน้ำอะไรประมาณนั้นใช่ที่นำมาบรรจบกันจากทุกแหล่งทั่วโลกใช่ค่ะนะคะมาไว้กันที่วงนี้ใช่ค่ะนี่นะคะส่วนตัวของต่างหูนะคะก็จะทำมาหน้าต่างหูเหมือนกับหัวแหวนค่ะแต่ว่าด้านหลังนะคะจะเป็นโอเมก้าคลิปโอเมก้าคลิปที่เป็นงานแบบไฮเอ็นใช่ค่ะเพื่อที่หน้าไม่คว่ำแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของแป้นต่างหูหายต่อไปแล้วก็ใส่สบายด้วยจริงนะคะคุณผู้ชมแล้วความเป็นเชอร์คอยอย่างที่บอกกันไปนะคะบ้านเราก็จะเรียกว่าพลอยสีขี้นกกระเวกขี้นกกระเวกใช่ค่ะเขาจะเป็นโทนสีฟ้าอมเขียวค่ะนะคะแล้วก็จะมีนะคะสายแร่ที่อยู่ด้านในค่ะสวยมากนะคะคุณผู้ชมค่ะต่างหูตอนนี้จำนวนจำกัดแล้วนะคะท่านไหนช้อปปิ้งต่างหูราคา 5,500 ค่ะผ่อนได้นะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะ6เดือนดอกเบี้ย 0% เดือนละ917บาทค่ะแต่คุณตังโมจะซื้อแค่ต่างหูเหรอคะซื้อแหวนด้วยใช่คือบอกเอ๊ะสมมติวันนี้เราซื้อต่างหูแล้วอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์เอ๊ะฉันขาดอะไรไปจะบอกนะว่าไม่ได้แล้วนะใช่เคยมีคุณลูกค้าโทรมานะคุณไอคือตอนนั้นมีแบรนด์นึงวันเขาเป็นช็อปซาวแวลูคือวันนั้นน่าจะเป็นแหวนนะคะที่เป็นช็อปซาวแวลูพออีกวันนึงที่เป็นนอร์มอลโชว์เนี่ยแหวนช็อปซาคืออ่ะเราไม่ขายอยู่แล้วนี่คือกติกาของเราใช่ค่ะแล้วเขาโทรเข้ามาซื้อต่างหูที่เป็นเซตคู่กันค่ะเพราะลูกค้าให้เหตุผลว่าซื้อแหวนไปแล้วไม่รู้ว่าจะใส่กับอะไรใช่จึงต้องกลับมาซื้อที่เป็นเซตคู่กันใช่แล้ววันนั้นเผอิญนะคะที่ยังมีคู่กันอยู่โอ้โหเพราะเหลือน้อยมากค่ะนี่คือต้องบอกว่าเป็นเคสตัวอย่างจริงๆนะคะจริงๆนะอย่าให้เกิดเหตุการณ์เสียดายแหมรู้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าราคาเอาจริงคือเขาไม่ได้แพงเลยค่ะอย่างตัวแหวนก็แค่ 3,900 ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงแล้วคุณผู้ชมค่ะคุณก็จะได้เป็นเซตแบบนี้เลยถูกต้องต่างหู 5,500 แหวน 3,900 เซตนี้ไม่ถึงหมื่นนะคะใช่ค่ะ 9,400 บาทค่ะคือน่าซื้อไปคู่กันมากค่ะเพราะว่าเอาจริงอย่างที่บอกไปว่าเทอร์คอยส์นะคะเราจะไม่ค่อยเจอในเม็ดใหญ่ละค่ะแล้วก็โทนสีขนาดนี้นะคะถือว่ามาได้วันนี้ก็ดีมากเลยค่ะคือว่าหายากจริงๆคุณผู้ชมค่ะค่ะเรียกได้ว่าเปิดให้มีจำนวนเพิ่มเนี่ยใช่ก็อืมค่ะค่ะคืออันนี้เราเปิดนะคะเป็นจำนวนเพิ่มให้แต่ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนใช่เพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้ไปคือความเอกโซติกระดับโลกค่ะเทอร์คอยส์นะคะที่บอกกันไปว่าเป็นพลอยสีที่นกกระเวกพบครั้งแรกคุณผู้ชมค่ะที่เปอร์เซียแล้วก็เป็นอัญมณีประจำนะคะของอิหร่านที่จะนำมาใช้ทำบัลลังก์กษัตริย์นะคะหรือแม้กระทั่งอาวุธต่างๆรวมไปถึงของใช้ที่อยู่ในราชวงศ์ของเขาและที่สำคัญนะคะเทอร์คอยส์นะคะเขาเป็นอัญมณีแร่ที่เรียกว่าทุติยภูมิที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าหายากและเหมืองดัง Sleeping Beauty ที่แอริโซนาก็ปิดไปแล้วใช่และแน่นอนไม่ใช่ราคานี้แน่นอนค่ะ Sleeping Beauty นี่หลักหมื่นแน่นอนค่ะแค่เม็ดน้อยๆไม่ถึงกระดาษอ่ะและหรือว่ากระดาษนึงขึ้นไปหมื่นขึ้นใช่ค่ะอันนี้นะคะเรามาจากบราซิลซึ่งก็ยังเป็นเหมืองนะคะ1ใน5ของโลกค่ะที่ชื่อดังแล้วก็ยังคงมีคุณภาพดีแบบนี้ให้ช็อปใช่ค่ะคือต้องควรเก็บไว้จริงๆใช่จริงนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอัญมณีเนี่ยเขาเป็นสายแร่ที่มาจากตามธรรมชาติใช่ค่ะนะคะไม่ใช่ว่าเราจะขุดเจอกันทุกวันหรือเราจะสามารถสั่งเคราะห์หรือสั่งให้มันเกิดขึ้นมาได้ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าคุณไปซื้องานคอสตูมอ่ะคุณอยากจะได้เทอร์คอยส์แบบเกี้ยงๆเม็ดใหญ่ๆค่ะก็ได้คุณหาได้เลยหาได้เลยแต่เขาเป็นพลอยปลอมใช่ค่ะเขาไม่ใช่ของแท้คุณอาจจะใส่ได้แค่3เดือนหรือว่า1ปีค่ะสีลอกแล้วใช่นะคะพลอยหลุดแล้วตัวเรือนได้เป็นงานทองเหลืองด้วยใช่แต่อันนี้ทุกอย่างนะคะเราคือตัวเรือนที่เป็นเงินแท้ค่ะชุบทองให้อีกด้วยค่ะแล้วก็คุณยังได้พลอยสีนะคะที่เป็นพลอยยอดนิยมราคาแพงระดับโลกใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งนะคะแอเมทิสซิตรีนโกเมนหรือว่าเพริดอทใช่ค่ะคือและทุกเม็ดเนี่ยค่ะผู้ชมค่ะเม็ดนะคะไซส์แบบ6คูณ4หมดเลยใช่ค่ะคือเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะคือเนี่ยค่ะแหวนกับต่างหูคือเป็นไซส์คู่กันและอย่างตัวแหวนนะคะเอาจริงๆถ้าคุณผู้ชายอยากจะใส่ก็ยังได้ถูกต้องเพราะไม่ได้ดูหวานเกินไปเพราะว่าก้านแหวนนี่แหละค่ะเขาดูสง่าค่ะเขาจะมีนะคะการแบบทำเหมือนเป็นแบบสายน้ำเป็นเกลียวขึ้นไปนะคะเพื่อเป็นการรวมนะคะความสดใสของพลอยเนี่ยทั้ง4สีมาไว้ล้อมรอบของตัวเทอร์คอยส์ใช่ค่ะถือว่าคุ้มมากอาจเกิดวันนี้แตงโมซื้อไปแล้วอีกประมาณ5ปี10ปีเบื่อละอยากจะแกะเม็ดด้านนอกออกมาเป็นต่างหูทำได้เนาะทำได้ใช่ค่ะหรือจะทำเป็นหัวแหวนก็ยังได้ใช่ค่ะแล้วผู้ชมดูนะคะพลอยสีที่เราให้ไปคือแบบสีแบบสดแล้วก็สีสดและเนื้อใส
ใช่เนื้อสะอาดมากคุณผู้ชมค่ะจะเป็นเนื้อแก้วใช่นะคะแล้วก็ไม่ใช่คุณภาพแค่แหวนต่างหูก็เหมือนกันเราก็ต้องคัดเลือกนะคะให้มีคุณภาพที่ดีเนาะเดี๋ยวจะโชว์นะคะให้ดูกันอีกรอบนึงค่ะสง่างามมากตัวแหวนแล้วเนื้อนะคะของตัวเรือนเนี่ยหนามากใช่อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้นะคะราคาทองที่ขึ้นอยู่ไม่ใช่แค่ทองอย่างเดียวใช่โลหะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินแท้ใช่ค่ะก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนกันค่ะขึ้นตามๆกันเลยค่ะขึ้นตามๆกันเลยนะยกเว้นเงินเดือนอันนี้พูดแล้วเจ็บปวดไงจริงทุกอย่างขึ้นหมดยกเว้นเงินเดือนแต่ราคาสินค้าของเราล่ะคะถูกขนาดนี้ค่ะใช่ไม่มีขึ้นไม่มีขึ้นอันนี้เราดีลราคากันมาตั้งแต่แบบว่าทองยังไม่ขึ้นขนาดนี้อ่ะใช่ตอนแรกก็หวั่นใจนะเปิดพรีออเดอร์มาด้วยเงินขนาดนี้ตายแล้วโรงงานเราจะทำยังไงดีแต่ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อเรายึดให้แบบนี้แหละค่ะใช่ใช้ราคานี้แหละเพื่อให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาดีมากใช่ค่ะใช่ค่ะชอบจังเลยวันนี้ราคาแบบทุกชิ้นน่ะไม่แพงค่ะ 3,900 2,000 กว่า 1,000 กว่าบาทใช่ค่ะคือเป็นราคาที่เหมาะกับในยุคนี้ที่เราอยากจะใส่จิวเวลรี่แต่ว่าอยากจะประหยัดเงินในกระเป๋าใช่อันนี้คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเอาจริงนะถ้าเราเป็นคนที่ชื่นชอบอะไรสักอย่างอย่างคนที่ชื่นชอบสะสมจิวเวลรี่จะซื้อตลอดเลยนะคะแต่แบบอู้เศรษฐกิจตอนนี้มันก็แบบต้องประหยัดนิดนึงใช่เราอาจจะลดเรทราคามาหันมาแบบเป็นจิวเวลรี่ที่เป็นงานแบบธรรมชาตินะคะแต่ยังคงได้พลอยที่เป็นระดับโลกและยังได้ตัวเรือนที่เป็นงานไฮเอนด์แบบนี้นะคะเราก็สามารถได้จิวเวลรี่ที่สวยใสละนะคะเพียงแค่อาจจะแบบลองมาเปลี่ยนดีไซน์ดูบ้างนะคะเอาจริงๆนะคุณตังโม10ปีใครจะคิดราคามันขึ้นแน่ๆแล้วมันเป็นคุณค่าทางจิตใจคุณแตงโมว่าไหมแบบถ้าใครได้รับก็รู้สึกแบบเอ้ยเราได้ของที่มันมีคุณค่าขนาดนี้แล้วถ้า10ปีข้างหน้าเหมือนเทอร์คอยส์มันน้อยมากจนเทอร์คอยส์ต้องกลายเป็นอัญมณีต้องมีใบอนุญาตใช่ค่ะโอ้โหตายแล้วเราบอกอะไรไม่ได้เลยว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นธรรมชาติไงคะจริงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่แหละถึงได้บอกว่าถ้าท่านไหนมีกำลังเก็บไว้เลยนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะเซตนี้เดี๋ยวฝากกันไว้นะคะเอาเวลาใกล้หมดแล้วคุณไอซ์ขาเหลืออีกไม่กี่นาทีละเดี๋ยวขออนุญาตไปเซตที่หายยากเหมือนกันแล้วขายดีมาก นั่นก็คือนะคะเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลของเราใช่อัญมณีแห่งท้องทะเลเลยค่ะปะการังสีส้มนี่เองนะคะปกติได้ยินแต่ชื่อวันนี้เราได้เห็นตัวจริงกันแล้วผู้ชมค่ะนี่คือปะการังนะคะสีส้มเป็นส้มแบบส้มอมแดงด้วยเป็นสีที่1ราคาแพงแล้วก็หายากในท้องตลาดนะคะวงนี้แหวน 2,700 บาทเราเปิดเพิ่มจำนวนให้แต่ก็ได้ไม่เยอะนะคะผู้ชมค่ะโดยเฉพาะไซส์55กับ57ค่ะซึ่งเราเปิดให้แล้วนะคะแต่ว่า55กับ57เนี่ยก็เหลืออย่างละแค่2ถึง4ท่านใช่ค่ะที่จะได้ไปเลยนะคะไซส์เม็ดกลางปะการังจากธรรมชาติของเราสีส้มอมแดงค่ะคุณจะได้ไปไซส์อยู่ที่ 3.87 กะรัตนะคะด้านนอกล้อมรอบด้วยเมกาไซส์หรือว่าเป็นตัวแทนของแบล็คไดมอนด์ค่ะนะคะถ้าใส่เพชรดำนะอุ้ยไม่ใช่ราคานี้แน่นอน ส่วนตัวเรือนแหวนนะคะออกแบบมาเป็นงานแบบวินเทจใช่ค่ะเป็นไซส์แบบยุโรปนะคะที่สวยงามเหมือนสมัยแบบพระนางเจ้าวิกตอเรียนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่านะคะความเป็นปะการังให้ฟังกันว่าทำไมเขาถึงเป็นอัญมณีอินทรีย์จากธรรมชาติที่หายากมากๆค่ะคุณไอก็ด้วยความที่ว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอะค่ะอันนี้คือเราเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เกิดในท้องทะเลนะคะหนึ่งในสิ่งอัญมณีพวกนี้คืออันเป็นอัญมณีอินทรีย์เนี่ยค่ะอันนี้คือหนึ่งในสามจริงๆนะที่เราสามารถนำเขามาเป็นอัญมณีและเครื่องประดับได้จริงค่ะใช่อยู่ในกลุ่มคือไข่มุกใช่ค่ะเปลือกหอยแล้วก็ปะการังอัมพันด้วยค่ะอู้ใช่อัมพันที่เกิดจากยางไม้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นสิ่งอัญมณีที่มันเลอค่าที่มาจากสิ่งมีชีวิตเนี่ยเพราะว่าที่มันผ่านมาอ่ะโอเคอย่างเทอร์คอยส์หรือฟิสเองมันมาจากสายแร่นะคะแต่สิ่งนี้ไม่ได้มีแร่ธาตุแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจริงๆแล้ว
ดีดูว่าน่าจะใส่ได้มีปัญหาเดี๋ยวมาดูสาวประมาณไซส์ M ไซส์ L อย่างแตงโมบ้างนะคะก็ใส่ได้ไม่ยากนะคะเดี๋ยวจะถอดให้ดูเนี่ยค่ะอันตอนนี้ใส่ติดข้อมืออยู่นะคะคือตัวเรือนหนาอย่างที่คุณไอซ์บอกไปว่าเหมือนได้ทองไปแบบค่ะใช่บาทนึงเลยอ่ะนี่คือตัวเรือนที่นะคะหนามากนะคะแล้วก็เส้นรอบวงคือกว้างมากเนี่ยค่ะผู้ชมไล่ตามมานะคือเนี่ยค่ะถอดได้แบบนี้เลยใช่เพราะว่าเขาทำเส้นรอบวงมาเนี่ยค่ะถึง 20.5 เซนค่ะเป็นเส้นรอบวงที่ใหญ่นะคะตัวเรือนของกำไรคือหนามากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องของการบุบการอะไรต่างๆค่ะและยังเป็นเงินแท้925ชุบทอง 18K ด้วยใช่ค่ะนะคะเวลาใส่อันนี้ขนาดใส่แหวนนะคะตืด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 ใส่สบายมากสบายมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อมืออวบกว่านี้อ่านถอยมาอย่างนี้ก็ยังได้ค่ะได้เลยนะคะแล้วเนี่ยค่ะโทนสีการออกแบบดีไซน์นะคะเหมือนกับตัวแหวนเลยเป็นงานสไตล์แบบคลาสสิกแบบยุโรปใช่สวยงามนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าด้วยเรามีการใส่ตัวของแมกไซส์ลงไปเราจึงมีการเพิ่มงานที่เป็นวิวเกรนลงไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความขลังใช่ชอบมากจริงๆวิวเกรนมันเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์ยุโรปเปียนอยู่แล้วอ๋อใช่นะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นแมกไซส์ค่ะสิ่งที่จะตามมาก็คืองานวิวเกรนใช่นะคะที่จริงๆนะคือเหมือนแบบเป็นมนต์เสน่ห์ของเขาเลยนะคะที่จะต้องมีนะคะงานที่เป็นชิ้นงานวิวเกรนแบบนี้ค่ะและเนี่ยค่ะหน้าของตัวกำไลนะคะก็จะเป็นดีไซน์ที่มีการนะคะทำลายเหมือนเป็นลายแบบยุโรปที่เหมือนแบบลายโบลายหลุยลายหลุยจริงใช่ค่ะนี่ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อนะคะกับตัวของก้านกำไลได้อย่างสวยงามกันเลยนะคะผู้ชม 3,400 ถูกมากใช่เพราะว่าแค่ตัวเรือนหนาขนาดนี้ค่ะวงใหญ่ขนาดนี้โอ้โหก็คุ้มแล้วใช่ค่ะเหมือนคุณได้แบบก้านตัวเรือนไปบาทนึงเลยอ่ะใช่ค่ะนี่คือเงินแท้นะคะชุบทอง 18K ใช่นะคะสำหรับตัวกำไร 3,400 บาทแหวนนะคะ 2,700 ค่ะทุกอย่างไซส์เท่ากันใช่ต่างกันแค่ดีไซน์ใช่ค่ะว่าคุณชอบแหวนหรือว่าชอบกำไรแต่ทางที่ดีคู่กันเลยคู่กันเพราะคุณจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะ 6,100 บาทนะคะผู้ชมขาเนี่ยค่ะสวยงามมากหรือว่าถ้าใครอยากได้แบบที่แบบ colorful หน่อยคุณก็สามารถนะคะซื้อเป็นไอเทมแบบเทอร์คอยส์ใส่คู่กันได้นะอุ้ยเก๋นะใช่คุณตังโมมาใส่ทางข้างขวาดูก็ได้อ้าวข้างซ้ายฉันใส่สปองโครลตัวนี้ข้างขวาฉันมีอีกอันนึงโอ้โหอุ้ยเก๋มากอำนาจบารมีเหมือนมันลงอยู่ในตัวผู้สวมใส่สวยผู้ชมค่ะอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบวิกตอเรียนใช่ค่ะนะคะใส่อาจจะเป็นแบบชุดแบบสไตล์โบฮีเมียนหน่อยใช่ส่วนวงนี้อุ้ยนี่จะใส่เป็นแบบคลีโอพัตราถ้าไม่อะไรมากนะเสริมโชคลาภไปเลยเสริมโชคลาภด้วยใช่เพราะว่าตั้ง 5-6 อัญมณีอยู่ในแหวนวงเดียวกันมันคือความสมบูรณ์อะความมั่งคั่งความทุกอย่างที่เป็นเรื่องดีๆของตัวอัญมณีตัวนั้นใช่เอาละค่ะผู้ชมจะลากันไปแล้วเอา10วินาทีสุดท้ายแล้วไม่ทันได้ล่ำลาไม่ทันได้ล่ำลาใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการช้อปปิ้งช่วงวงนี้รับการตอบรับดีเช่นกันเอาไปว่าเดี๋ยวลาไปพร้อมกับคุณไอซ์เลยนะคะได้ทั้งหมดนี้จากเจเจเจมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะผู้ชมค่ะทวนกันให้นะคะวงนี้